มีนบุ๊กร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ 100% ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การ์ดทุกขนาดบอร์ดเกมกันไนเซอร์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ Shopee Meanbook Board Game และ LINE ID @meanbookรู้ทุกใบอ่ะมึงรู้อ๋อหาอะไรเล่นอะไรสโนว์บอลทางไหนต้องตัดอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นเกมอย่างนั้นอ่ะเออความจริงต้องความจริงต้องเปิดไลฟ์มาแต่เมื่อกี้เพราะว่าพี่ก้องได้ป้ายยาไปแล้วพูดเสร็จก็แข่งไปแล้วตอนนั้นก็เกมพี่เลยพี่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วสวัสดีครับตอนนี้เราเป็นรายการพิเศษเราเหรอไม่ได้ไลฟ์อ๋อโอเคตกใจอัดอาทิตย์แล้วก็ตั้งไมค์ไว้ตรงกลางนี่แหละแค่นี้น่าจะได้ยินหมดคือได้มีโอกาสมาบ้านพี่ก้องครั้งที่2นะครับอยู่กับการ GG แล้วก็เจ้าของบ้านนะครับก็แน่นอนว่าคนที่ดูช่องผมเนี่ยก็มักที่จะอยากให้มีการโดนกระตุ้นอะไรสักอย่างนึงเพื่อที่เราจะได้ออกไปซื้อบอร์ดเกมใช่มั้ยคือพี่ก้องกระตุ้นเพรสอพาร์ตเตอร์ไปเพรสอพาร์ตเตอร์ไหนการชี้หน่อยดิเพรสอพาร์ตเตอร์โอ้โหนี่ก่อนเพรสอพาร์ตเตอร์นะครับมันคือได้ไปไวๆเดี๋ยวไลฟ์มันจะยาวไปเพราะว่าคือไม่ออกเลยเดียวพี่ก้องบอกเป็นเกมที่พี่ก้องก็ชอบมากนะแต่ว่าหลายคนหลังหักไปหลังจากที่โดนป้ายยาแต่ว่าเขาก็ยังยืนยันที่จะป้ายยาต่อไม่ได้พูดเลยอะไรแต่มันเฉพาะทางสวยบอกว่าเวลาคุณอยากจะหาคือเป็นเกมเฉพาะทางเพราะว่าคุณไม่เคยเห็นแน่นอนคือเกมที่ทำธุรกิจแฟชั่นโชว์ยังไม่มีไม่มีนี่คือแฟชั่นโชว์แคทวอล์คคือนั่นตีมันเล่นจริงมาเกมยูโรแห้งๆแหละแต่ว่าคือคนที่จับตีมแบบนี้แฟชชี่แคชชี่อย่างเงี้ยอ่ะซื้อเก็บเสื้อผ้ามาตัดชุดมันมีความแบบแล้วคือคนออกแบบหน้ากล่องอะไรพวกนี้แม่งแบบสุดยอดอ่ะตอนที่มันขายดีเพราะเนี่ยคุณขวัญชัยโมริยะอยู่ไหนวะเนี่ยอาร์ตบายขวัญชัยมันนะที่คือแค่เดินผ่านก็อยากเล่นแล้วแล้วค่ายมันก็โอเคนะใช่ค่ายนี้คือจริงๆข้อเสียมันคือมันไม่ข้อเสียคือคนอ่ะไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเกมสโนว์บอลอีกคนมันจะเป็นเฮฟวี่สโนว์บอลอารมณ์ฟูเจนอารมณ์เฮฟวี่ชัวร์หรือยิ่งกว่าใช้คำนั้นก็ได้เรียวโรดได้ไหมอันดิเมทเรียวโรดมันไม่สโนว์บอลขนาดนั้นป่ะผมพูดฟูเจนอาจจะเข้าใจง่ายจริงๆมันไม่เหมือนนะเวลาคุณบอกมันไม่ได้แบบฟูเจนไม่ในแนวเดียวกันแต่มันคือสโนว์เออจะพูดอย่างนั้นถูกคือมันสโนว์บอลเอนจินที่แบบว่าพอมันรันปุ๊บอ่ะมันจะไปทบต้นทบดอกก็ว่าถ้าคุณพลาดแต่ต้นอ่ะคุณจะไม่สนุกทั้งเกมเลยถูกคุณจะเสือกโดนยำตลอดเพราะนั้นมันต้องแบบเหมือนรู้ก่อนว่าเราจะต้องเล่นยังไงเกมถึงจะสนุกส่วนมากมาเลยเวลาคนเล่นครั้งแรกๆก็จะเลยแบบเอ้ยแบบโอ้โดนยำไม่หนุกการ์ดหัวเอนจินอะไรอ่ะคือมันมีเกมสำหรับคนเล่นซ้ำอ่ะซึ่งผมรู้สึกว่าคือจังหวะที่คนซื้อแล้วมาขายมันเหมือนกับว่าคนเขาจะแบบว่าเล่นทีเดียวแล้วเล่นทีเดียวฟิลลิ่งแล้วก็วนอะไรเงี้ยก็เลยคือมันไม่ใช่สุดยอดเกมแต่ผมคิดว่ามันเป็นเกมที่คนมันควรที่จะมีคนแล้วผมเห็นมากกว่านี้ผมเห็นมีช่วงนึงอ่ะผู้หญิงซื้อไปเยอะด้วยนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงเหล่านั้นเขาใช่ซึ่งส่วนมากปัญหาคือเนี่ยคือภาพตีมมันดูแคชชี่มันสวยแล้วดูกล่องมันน่าเล่นเล่นจริงเจอยูโรแห้งๆอีโคโนมิกจ่ายเงินเดือนพนักงานซื้อแผนกแฟชั่นผลิตเสื้อเยอะๆอ้าวคนมันก็แบบโดนน็อกเลยมันเลยคือเป็นเกมที่ต้องแบบเหมือนกับพรีแพร์ตัวเองประมาณนึงก่อนผมโดนเด็กอยู่ตอนแรกก็กะจะซื้อเหมือนกันมันไม่ใช่เกมของทุกคนแต่ว่าถ้าไม่มีใครอยากถ้าไม่มีใครบอกที่เกมแปลกๆอีโคโนมิกที่อยากให้ลองมาแบบเปิดใจกับมันเปิดใจประโยคนี้กำลังดังลองเล่นดูตอนนี้คือแบบเราไม่ได้ทำเพราะรอข้าวอยู่เล่นเลยไหมรอข้าวอยู่เดนแค่นี้เรามีคลาสทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์โลกทำไมพี่ต้องมีเกมเดิมๆซ้ำกันหลายๆกล่องด้วยวะทำไมอ่ะนี่ไงแล้วทำไมผมถึงจะไม่มีของซ้ำไม่ได้ใช่ผมมีคลินิกบอกเลยว่าคลินิกพี่จะมีกี่เวอร์ชันกันบอกรู้เลยไม่ใช่แค่พี่ก้องหรอกทั้งบ้านกูก็มีเกมเดิมซ้ำแต่ว่ากูเก็บไว้ข้างในมาถึงอันที่แบบซ้ำเป็นเวอร์เก่าอ่ะเออแต่อยากรู้เหตุผลพี่ก้องทำไมถึงเก็บเบอร์เก่าไว้ผมแค่ไม่ได้เก็บอ่ะก็เหมือนกับว่าเราก็แค่หรือแค่ไม่ได้ขายแค่ไม่ได้ขายเอองั้นเหตุผลเดียวกันเออแค่ไม่ได้ขายไงเราอารมณ์แบบว่าก็ซื้อมาแล้วจะขายยังไงก็มันมีกล่องใหม่อยู่แล้วทำไมแล้วคุณมาซื้อไม่ได้ขายตัดใจขายไม่เหมือนกันนะคือแล้วพอขายไม่เราไม่ได้เออวะไม่รู้กันแต่พอขายไปปุ๊บราคามันก็ไม่ได้ดีเออราคามันก็ไม่ดีใช่แล้วก็เออคือแบบคุณก็รู้อยู่มีกล่องใหม่เราก็คุณเรียกเราขายเพราะมันมีกล่องใหม่ก็แล้วคุณจะมาซื้อกล่องเก่าผมทำไมอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่คือเราก็ไม่รู้ใช่เออใช่เหมือนผมมีเซเว่นเดอร์ตัวเก่าเราก็ไม่รู้ว่าใครจะมาซื้อของเราแล้วที่แม่งไปซื้อของใหม่ก็ดีกว่าหรือเราไม่รู้ว่าเราคิดเยอะไปเองหรือเปล่าอะไรหรือถ้าเกิดว่าเขามาซื้อเราก็ได้เงินกระจึงเนี่ยเพราะว่าแบบเราก็ต้องขายในราคาที่เกรงใจอะราคาที่แบบของใหม่ดีกว่าแล้วเราคิดเล่แล้วก็แบบเอ้าคุณก็ซื้อของใหม่
แบบเลยแล้วใหม่มันก็ไม่ได้ห่วยมันดีกว่าเออดีกว่าใหญ่จะดีกว่าตลอดแล้วก็ซื้อมาอะไรซื้อแอปออนไลน์แม่งลดอีก20อีก 1,000 นึงอะไรเงี้ยไอ้เอาตีมของเก่าไม่แต่อันเนี้ยไม่ขายด้วยเหตุผลชัดเจนมันไม่เหมือนกันเก่าอ่ะไม่เหมือนตัวใหม่อ่ะกล่องเล็กกว่าเยอะไม่มันก็เล็กกว่าเยอะเลยตอนไปงานไกลจ้ากูแบกกล่องนี้ไปอ๋อแล้วคือให้แล้วนึกคือมึงยกแต่ว่าแมปมันไม่ได้มีเยอะเท่าตัวใหม่ป่ะเอ้ยไม่แมปเยอะแปลว่าเยอะมั้ยแมปมันมีกระดาษหรือเปล่าแมปไอ้เนี้ยมันมีกระดาษแผ่นกระดาษไม่ใช่บอร์ดเหรอไม่ใช่บอร์ดผมไม่มีไงคือตัวเสริมมันมีกระดาษเว้ยแปลว่าคือคุณสามารถแบบไอ้กล่องเท่านี้แต่มีไหลได้หลายแมปมึงพกได้ประมาณ1,000แมปเลย100แมปอะไรเงี้ยผมอ่ะเพิ่งซื้อแมปใหม่มาที่มันเป็นกล่องหนาๆเนี่ยแล้ว3 4อันป่ะ4อันเออมันซึ่งแล้วคือทั้งในกล่องไม่มีอะไรมีแค่แมปแล้วหนาเท่านี้แล้วคือมันเป็นกระดาษแข็งมันก็จะกินที่ไงคือข้อดีของคือ Air Stream อ่ะคือมันเพราะเล่นคนเล่นเกมจริงๆก็ต้องคิดก็ไม่ได้แคร์ขนาดนั้นนะกระดาษ PNP ก็เล่นได้อะไรเงี้ยแล้วเพราะจริงแม่งอาร์ตก็จืดมากเลยตัวใหม่คือตัวใหม่มันก็ไม่สนุกมากเลยผมชอบมากผมก็ยังไม่ได้เปิดใจเล่น18แล้วดิผมรู้สึกว่าแค่นี้ก็ลองสักเกมดิหมายถึงว่าเพราะนายอยู่ฝั่งหนูมันมีคนถ้านายพูดจะลองอ่ะผมว่ามีคนเอามาให้ลองจะให้เล่นเยอะแต่ว่า18มันคือมึงต้องหาเวลาว่างทั้งวันไงเฮ้ยไม่ขนาดนั้นคือ18มันวาไรตี้มากแล้วพอไอ้การมันนั่งไม่สมมุติตอนนั้นไอ้งานไอ้บอร์ดเกมเลเวลไอ้การมันนั่งแต่งานเปิดยันงานปิดอ่ะไม่มันขึ้นอยู่กับเกมคือ18อ่ะมันมีทั้งเรนจ์คือเรนจ์ที่จบ3ชั่วโมงก็มีคือมันไม่ได้อ่ะคือเล่นกับลูกเราเล่นบอร์ดเกมเราว่า3ชั่วโมงไม่นานขนาดนั้นเห็นล่าสุดมี18ไชน่าเล่นยังเล่นละเป็นไงผมยังก็ไม่มีคือก็18ธรรมดาคือ18อ่ะ18บางคนไม่เคยเล่นมันคือเกมเป็นลงทุนคือเดี๋ยวนี้เวลาคนบอกอีเกมอีโคโนมิกอ่ะคนจะบอกอีโคโนมิกมันเอาจริงเกมมีคอนมิกส่วนมากแม่งไม่เทียบ18แม้เอาคําว่าพูดดีกว่าคือ18มันทูอีโคโนมิกประมาณนึงเพราะคุณดันธุรกิจจริงคุณมีหุ้นจริงๆที่แล้วมันเล่นกับแอเรียด้วยเล่นรีเฟรชกับผลประกอบการจริงๆคือหลายๆเกมเวลาบอกหุ้นโอ้โหแม่งบางทีก็ทอยเต่าขึ้นลงบางทีก็คือไม่ได้บอกมันไม่ดีนะแค่ว่าคือมันไม่ได้รีเฟกจากผลประกอบการมันไม่ได้มีเทรนด์ไม่มีอะไรมันเป็นการขึ้นลงของหุ้นที่มาจากไหนก็ไม่รู้อันนี้คือแม่งของจริงที่แบบทุกคนแม่งรู้กันหมดอยากกับทุกหุ้นอยากทำอะไรทุกอย่างมันอยู่กับผู้เล่นจริงๆอะไรเงี้ยมันก็เข้าตัวอีกแบบหนึ่งถ้าเกิดใครอยากให้พี่ก้องป้ายตาป้ายยายเนี่ยฟิลย่อมฟีดัมฟีดัมฟีดุมคือเป็นเกมนึงที่ผมก็ยังไม่ได้เล่นแล้วก็ไม่รู้จะเล่นยังไงเพราะว่าตอนจำได้ว่ามีคนเอามาให้สอนมาสอนแล้วแม่งสอน3ชั่วโมงอ่ะเฮ้ยคุณต้องถ้าผมสอนไม่ถึงไงแม่งสอนโคตรนานแล้วคือกว่าจะได้เล่นอ่ะแล้วคือกว่าจะได้เล่นก็เลยแบบโอเคไม่ได้จริงๆยังไม่ถึงหรอกถ้าเล่นยูโรเป็นมันก็เกมยำแมคานิกยูโรเยอะๆเยอะๆแอคชั่นมันมันพูดไงดีวะแต่เห็นแบบคนที่เขาชอบก็ชอบมากเลยนะไอ้ใช่เกมนี้ผมมีเป็นเกมมีแค่เกมเดียวที่ผมจ่ายเงินซื้ออินเสิร์ตในบรรดาทั้งหมดเกมที่ผมมีซื้อออร์แกไนซ์ไม่ผมชอบหมายว่าคือชอบแล้วก็อยากจะแล้วคือมันเป็นมินิเนเจอร์ผมซื้อมินิเนเจอร์มันเพราะคือมินิเนเจอร์เรือมินิเนเจอร์แล้วสวยน่ารักมันเป็นไม้คือมันไอ้เขาบอกนี่คือเกมเดียวที่กูมีออินออินมีอินเสิร์ตมีแล้วทุกอย่างก็คือใส่เข้าไปได้ในกล่องเดียวใช่ใช่เพราะมันจะมีกล่องแยกหลายกล่องเลยนู่นเนี่ยซากอยู่ข้างบนนู่นโคตรเยอะเห็นปะไม่เห็นจริงๆคือจริงๆเดี๋ยวต้องเอาการชี้สร้างบนเนี่ยสร้างอยู่ไง7กล่อง7กล่องอยู่ข้างบนเนี่ยแต่ว่ามันรวมไม่ได้กล่องเดียวได้ถ้าคุณไปเห็นเดี๋ยวจริงๆอะไรนะไปเห็นรูปที่แบบกล่องมันแล้วกล่องมันเรียงกันแบบเป็นพาโนรามาซีนใช่ใช่ใหญ่แบบสวยมากแบบเอามาเรียงแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่เรียงดีไม่มีที่ในการมีเกมไหนน่าสนใจไหมมีเกมนี้เคยเล่นแล้วสนุกเกมอะไรวะเป็นเกมเก่าที่เขามารีอาร์ตวินใหม่ทีบูนเหมือนเคยได้ยินเกมเก่ามากแต่เคยเห็นแต่ไม่ใช่หน้าปกเนี้ยใช่ป่ะมันมีหน้าปกเมื่อก่อนคือรีใหม่เมื่อสัก10ปีที่แล้วอ่ะมันจะมีหน้าเป็นรูปแบบผู้ชายหน้าเข้มๆ3คนนานแล้วซึ่งเกมอ่ะดูปกแล้วแบบดูเข้าใจยากมากแต่พอเล่นจริงแล้วมันเกมบริหารดวงที่ข้อเสียเนี่ยเกมเนี้ยคือราคาแพงไปหมายถึงว่าเทียบกับคือตัวปกนี้นะหมายถึงว่าคือเกมมันสนุกเพลินๆคนที่เล่นเกมระดับกลางอ่ะผมว่าแฮปปี้ใช่ๆแล้วแต่ต้องมองข้ามอาร์ตนิดนึงเพราะเกมมันก็ยุคนั้นน่ะแต่ว่าข้อเสียมันจริงๆคือเหมือนกับพอค่าย Spielwork อ่ะมันราคาแบบ 3,000 ขึ้นแล้วคุณก็แบบแล้วคือตอนนี้เราลูกเกม3มากคือโอ้เดี๋ยวนี้ expectation มันจะแบบโหมินิเจอร์การ์ดใช่ๆๆแต่ปรากฏว่ามันมีแต่การ์ดบอกกับการ์ดแล้วคราวนี้พอเอ๊ะแล้วเกมแล้วข้อเสียมันเกมประมาณนี้มันก็ไม่ได้โดดเด่นเป็นพิเศษขนาดนั้นเลยคือมันมีความยูนิคเข้ามาแหละแปลว่าคือถ้าเกิดมีโอกาสเล่นก็แต่ว่าผมแอบได้ไปดูไปรีเสิร์ชมาระดับนึงเค้าบอกว่าเกมบางพวกเกมยูโรที่แพงอ่ะไม่จริงๆเพราะว่าเราก็ทําพวกนี้ไงออกแบบเกมไงพอเกมยูโรที่แพงเนี่ยบางทีเพราะว่าแม่งให้เปอร์เซ็นต์ดีไซเนอร์สูง
มันก็เลยต้องกำหนดราคาให้แพงพอแพงปุ๊บเนี่ยจังหวะที่โดนดิสทริบิวเตอร์ตัดเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาจะได้ยังได้รายได้อยู่ก็มีเรื่องนี้แต่อย่างเคสอย่างเงี้ยคือของ Spielberg อ่ะมันทำโมเดล1,000 กล่องซึ่งเรียกว่าน้อยเหี้ยในวงการแล้วว่าคือเมื่อก่อนน่ะ 1,000 กล่องไม่พอพิมพ์ยุโรปไม่ใช่ในประเทศไทยนะ 1,000 กล่องทั่วโลกทั่วโลก 1,000 กล่องแล้วก็ทั่วโลกแล้วก็พิมพ์ยุโรปโอ้ไม้แพงค่าแรงบานอ๋อใช่ใช่ทำยุโรปทุกอย่างราคาก็แพงด้วยก็ยับตอนหลังอ่ะมันเพิ่งมารู้ตัวตอนไหนไม่รู้ว่าต้องสตาร์เตอร์ต้องผลิตโรงงานจีนแล้วก็จีนก็ส่งให้เองด้วยซึ่งแต่ว่าทำเสร็จก็รู้สึกไม่ถูกลงไม่ถูกลงเลยอย่างที่บอกไม่ถูกลงแต่ผมว่าที่อาจถูกลงแล้วก็ได้เหมือนว่าถ้าเกิดบอกว่าถ้ามันโคโมเดลนี้ต่อมันคงจะแพงกว่านี้อะไรเงี้ยใช่ถูกลงกว่าเดิมอาจจะถูกลงกว่าเดิมแต่ก็ไม่ได้เยอะเพราะว่าผมสังเกตเห็นคือค่ายุโรปเขาจะชอบใช้ดีไซเนอร์หน้าเก่าดีไซเนอร์ที่แบบแม่งเก่งค่าตัวเองได้อะในขณะที่ค่ายแบบอเมริกันอะดีไซเนอร์ใหม่ๆเยอะมากใครก็ไม่รู้มาปุ๊บปังเต็มเลยไอ้นี่อะไรนะเมื่อกี้แอบเอ็ดอาร์เจนเนี่ยต้องมีตัวเสริมไหมผมว่าเล่นแต่ตัวหลักแล้วผมก็ชอบแต่ว่าแบบไม่ได้เหี้ยเหมือนไม่มีตัวใช่หลายตัวเสริมจริงๆมันคือเอาจริงๆคือการเพิ่มกล่องถ้าคุณชอบเล่นตัวหลักเนี่ยไม่มีผลเลยที่จะไม่ซื้อตัวเสริมคือมันคอมพลีทไม่ต้องมีคอมพลีทแล้วแล้วมันจะมีกล่องเฟสติวัลมีกล่องหน้ากากเดี๋ยวใช่แต่ว่าอันนี้คือตัวเสริมหลักก็คือมันจะเพิ่มห้องก็แน่นอนคือตัวนี้ต้องมีเอาดีตัวนี้ต้องมีคือมันมีส่วนที่มันจำเป็นต้องมีกับส่วนที่ไม่จำเป็นต้องมีส่วนจำเป็นต้องมีคือมันเพิ่มห้องซึ่งจำเป็นแน่นอนแต่ว่ามันจะเพิ่มไม่มนมาอีกสายหนึ่งเป็นสายสีส้มไม่ใช่รถไฟนะครับซึ่งข้อเสียคือไอ้สายส้มเสริมไม่เก่งแต่ข้อดีคือมันก็เพิ่มตัวละครมันก็เพิ่มห้องมันก็จะไม่มีแนวทางการเล่นในทางการเล่นคือต้องบอกว่ามันเป็นสายซิทูเอชั่นอลบางบอร์ดเซตอัพอ่ะกระจอกแต่บางบอร์ดมันเก่งเพราะมันเหมือนมันเป็นอาชีพแบบเรียนได้ซื้อของได้เลเวล99ทำยูโรและคอยูโรชอบเฮ้ยโคตรสนุกผมชอบมากปกติค่ายนี้ไม่ทำอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมค่ายนี้ทำมิลลิเนียมเบทป่ะใช่ใช่แล้วมันทำแต่เกมต่อสู้เกมการ์ดเกมล่าสุดคืออาเจนเดอะคอนคือมันคือแบบมันคือเฮฟวี่ยูโรที่แต่เล็กคอนฟลิกต์จริงๆแต่ว่าก็มีดีดักชั่นแอบดูการมีดาวมึงได้อะไรคือผมรู้สึกมันกลมกล่อมทุกอย่างเลยหรือว่าเฮ้ยทำไมเขาทำอย่างนี้วะเฮ้ยต้องมีนี้แน่นอนมาเราก็ทำตามซึ่งมันเป็นอิเลเมนท์ที่แบบว่าปกติคุณเกมยูโรหนักๆแล้วไปนั่งเดาอ่ะคุณรู้สึกว่ามันจะไม่ไปด้วยกันเว้ยไอเกมต้องไปด้วยกันได้แล้วแต่เล่นคอนฟลิกต์แบบกูจะเอาแบบเทคแดนแบบเทคแดนโหดสัตว์เอาตัวมึงออกกูจะแกล้งมึงแต่ว่าคุณรู้สึกอ่ะก็สนุกดีว่ะอะไรเงี้ยซึ่งมันบอกคุณผมว่าคุณหาเกมยูโรอื่นไม่ได้คนอเมริกันมาทำอ่ะเป็นคนการทำยูโรแล้วดันถูกใจคอยูโรแล้วผมรู้สึกว่าตัวUI มันอะที่แบบหน้าตามันก็ดูยูโรยูโรด้วยนะมันออกแบบมาดูดีโคตรมันไลเวทพังห้องอีกสังพังห้องมาเลยเฮ้ยอินเนอร์จัดเฮ้ยตลกคือมันแบบผมรู้สึกมันต้องดังแน่ๆไอ้คราวนี้คือตัวเสริมมันจำเป็นไหมผมว่ามันอาจจะไม่ได้จำเป็นแต่ว่าถ้าคุณชอบตัวหลักอะตัวเสริมยังไงคุณก็แฮปปี้ได้กล่องเล็กอีกอันคือMark's Festival มันเจ๋งตรงที่ว่าปกติมันจะมีเบลทาวเวอร์ใช่ไหมเวลาปิดรอบมันจะได้แบบโบนัสเข้าของอะไรเงี้ยอันนี้มันเพิ่มอีกมันเป็นสกิลเหมือนหน้ากากใส่หน้ากากเป็นหน้ากากแล้วสกิลก็คือแบบโกงสัตว์คือดีเลยไม่ดีดีก็คือทุกคนมันก็ได้ใช้ความโกงนี้กันหมดคือมันความครับแล้วคือคุณจะเลือกเมื่อก่อนเนี่ยพอคุณมีระหว่างเบลกับลงห้องคุณจะคิดก็แล้วเขาเร่งปิดเอาโบนัสหรือว่าลงห้องจองที่ไว้ก่อนอันนี้มันมีของใหม่เพิ่มอีกช่องนึงมันคิดแล้วคือแบบจะปิดดีไหมวะหรือไม่เอานี้ก่อนเฮียโบนัสนี่แล้วมันแรงกว่าแรงแต่มันแรงเฉพาะในรอบมันแรงกับแรงคือมันคือการคือมันเพิ่มน้ำหนักว่ะมันมีเมื่อก่อนจากสองทางมีสามทางมีอะไรให้เพิ่มขึ้นตัดสินใจเพิ่มขึ้นกล่องเล็กก็ควรมีอีกผมว่าผมว่าเดอะมัสเลยเหมือนว่าแต่ก็พูดยากคือถ้าชอบตัวหลักอะยังไงพวกนี้ไม่เหมือนมิลลิเนียมเบทอะมิลลิเนียมเบทกล่องเล็กมันไม่จำเป็นไงอันนั้นมันแค่เพิ่มแบบเพิ่มตีมเพิ่มการ์ดมันเพิ่มการ์ดไอตัวที่แบบแทบไม่ได้ใช้อะไอการ์ดโปรโมทตรงกลางอะตามสไตล์มาร์คเฟสติวัลนี่แม่งโคตรมันแต่นี่ผมสังเกตหลายกล่องที่กล้องกันนะว่าสภาพกล่องมันไม่ได้แบบเนี้ยบมิ้นอะไม่เนี้ยเดี๋ยวอย่างดูเนี่ยคนเล่นจริงเขาไม่เนี้ยบกับกล่องยุบกล่องเปิลผมชอบมากเลยว่าถ้าเกิดทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ก็ไม่รักษาไม่ว่าอย่างไงก็ตั้งแต่เรามาขาตั้งกล้องก็ล่วงไปแล้ว2รอบก็น่าจะรู้เวลาแบบหยิบออกมาอะไรเงี้ยเขาคงไม่หยิบมาโยนลงพื้นหรอกมั้งก็ผมเล่นใช่ว่าSจะเรียกไม่ถึงกันไม่รักษาของแต่เราก็ as is เหมือนกับเราชักก็ของมันต้องใช้หรือของมันบุบบางทีเราก็แบบไม่ถึงขนาดต้องใส่ถุงมือไม่ได้มิ้นท์ไงไม่ถึงตอนซื้อได้ป่ะตอนซื้อพี่ก็ไม่ได้แบบรีเควสว่ามันต้องแบบมิ้นท์ไม่ใช่ผมอ่ะไม่ใช่สไตล์ผมแล้วกันคือเราก็มันมาแล้วอ่ะเราจะแบบไปสำหรับผมนะมันก็เราก็ไม่ได้ขนาดมันก็ไม่เป็นไรมันก็บุบก็ขนส่งใส่กระดาษมันกล่องมันเป็นกระดาษอ่ะขนส่งมันก็กระดาษอ่ะแล้วบ้านเราก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็แล้ว
แล้วเวลาสั่งแต่ก่อนอ่ะผมจะสั่งต่างประเทศบ่อยช่วงเปิดร้านที่ก่อนแม่งไม่เคยห่ออะไรมาเลยนะแต่เราก็โอเคบุบนานทีบุบนะคือเวลาถ้ามันระดับแตกอ่ะเราก็เซ็งไม่ได้คือแน่นอนเราเซ็งอยู่แล้วแต่ว่าเราก็แบบสมมติเราถามแบบเราสามารถเคลมได้ไหมหรืออะไรมันก็ถ้ามีถ้าลดราคาได้ก็ดีอะไรเงี้ยผมเคยเจอแบบทะลุขนาดนั้นโดมิเนียนตัวเสริมทะลุแบบทะลุเลยข้างหลังแต่ว่าก็เมลไปหามันก็ให้ดีฟันใช่ก็เอาของไปเลยก็อย่างเงี้ยคือได้ของฟรีก็คุยได้ก็คุยให้มันดาเมจมากๆพอมันทะลุเลยทะลุเลยการ์ดหายไม่หายการ์ดทุกอย่างเล่นได้เขาการ์ดมันจะซีลอีกทีนึงเข้าใจไหมแต่ว่าแค่กล่องทะลุแต่เราเข้าใจคนนี้อยากเก็บแบบสวยๆนะมันก็ไม่แปลกมันเป็นแต่คนไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าสไตล์ผมมันไม่ใช่แต่ยิ่งแสดงว่าถ้าเกิดเจอพวกกล่องบุบราคาพิเศษผมยิ้มเลยสำหรับผมคือสองเด้งคือกูไม่แคร์แล้วหนึ่งถูกด้วยหนึ่งแล้วถ้ามันเป็นเกมที่อยากได้มันก็แฮปปี้มากเออแฮปปี้อย่างช่วงนึงเวลาตอนก่อนหน้านี้ Kickstarter มันพวกกรุ๊ปบายคือเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำแล้วเพราะว่าร้านแม่งมาเร็วมากเมื่อก่อนกรุ๊ปบายต้องบอกว่า6กล่อง4กล่องรวมๆซื้อใช่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 รวมๆพอทำอย่างนั้นน่ะมันจะมีกล่องบุบผมแล้วมันไม่รู้ว่าแล้วสุดท้ายกูก็เอากล่องบุบเองถ้าเกิดว่าเราเป็นคนผมอ่ะผมแต่ในตี้ผมมันจะบอกเอ้ยผมมาร์กไว้เลยว่าเดี๋ยวถ้ามีกล่องบุบอะลดราคานะแล้วก็เหมือนกับว่าเวลาเก็บเงินมันจะมีภาษีมันหักส่วนลดอะไรเงี้ยแล้วก็มันต้องมีคนนึงที่จ่ายน้อยคนอื่นที่จ่ายน้อยคนอื่นอะไรแบบเนี้ยผมก็จะใช้วิธีสุ่มๆเมาคือตอนแรกอะผมมารับผมมาพูดไงวะเป็นหัวตี้คือเวลาผู้เป็นหัวตี้เองอะคิดราคารถเองแล้วเอาเองมันน่าเกลียดนิดนึงผมก็ใช้ที่คือก็แบบสุ่มแหละในตี้แล้วก็มาคุยว่าใครจะได้ราคาใครจะได้แล้วคราวนี้พอได้เสร็จเราก็มาคุยเอ้ยราคาเนี้ยแล้วคุณแฮปปี้ไหมถ้าไม่แฮปปี้อะผมเดี๋ยวกูเอาเองผมรับเสร็จได้เพราะเราโอเคเออคือแต่เราบอกว่าเฮ้ยผมรับเองคิดราคาคนโทษเองมันก็เฮี้ยนิดนึงเวอร์ชั้นเก่าก็โหดด้วยโฮมสเตย์โคตรชอบเลยผมชอบมากผมชอบเหมือนกันแม่งมันตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะดีเกมประมูลแบบประมูลแล้วเตะตลกดีเออเกมประมูลเดือดๆหนึ่งเกมต้องมีเสริมด้วยนะเสริมนิวเพลเยอร์ตัวนี้พี่รู้อันนี้ไม่รวมใช่แล้วเสริมบิลดิ้งมันมีบิลดิ้งมันเยอะขึ้นเอออีเวนต์ก็ดีก็มีอีเวนต์เพิ่มเพราะอีเวนต์มันคือแบบมันเปิดเลยแล้วเราเห็นได้เลยว่าอีเวนต์เป็นอะไรแต่ผมว่าตัวนี้ดีจริงแล้วกำลังจะมีกล่องใหม่ด้วยคาสันซิตี้ดีมากอันนี้มันรุ่นเก่าไม่ค่อยถือปืนนะเด็กถือปืนไม่ได้ยิงไทยเต๋าอยู่เลยเด็กถือปืนไม่ได้ยิงไปปืนไทยเต๋าเออไปรุ่นเก่าใช่เพราะว่าตอนที่เล่นเนี่ยพวกกลุ่มผมก็ชอบใช้ปืนเป็นไทยปิดแล้วเปิดอย่างนั้นมันเพราะว่ามันจะแบบว่าถ้าคุณแรงแต่แรกมันจะไม่เหลือสาเข้าไปแล้วไอ้แพ้แล้วแม่งแล้วมันจะคำนวณได้อะพี่ว่าไอ้นี่แม่งใช้ไปเยอะแล้วมันมีอันนึงที่ยังไม่ได้เล่นแต่ก็มันดูดรายมากเลยมันคือไอเนี่ยไอ้ชื่ออะไรแคมเปญทรายอ่ะเค้าแอนเค้าเจอขึ้นไปอีกอ่ะ Crash and ไอ้กล่อง Golden Age ใช่ป่ะมันคือตัวเสริม Golden Age ป่ะ Golden Age ใช่เค้าเค้าแอนเค้าเจอเออมันก็คือเสริมไม่ใช่เนี่ยนี่ก็มี2กล่องนี่เนี่ยอันนี้ Crash and เค้าอันนี้เค้าเจอตัวต่ออันนี้ Golden Age Golden Age Crash and Culture ไม่ใช่มันชื่อตัวเสริมของ Golden Age คือเพราะเห็นยอกอ่ะตาเชียแล้วก็เห็นพี่กองก็เล่นอยู่ผมรู้สึกว่ามันผมก็เลยไปซื้อตามเลยไม่ได้เฮ้ยสนุกโกลเด้นเอทอ่ะผมคิดว่าถ้าแต่แค่ตัวหลังนะหมายว่าไอ้ตัวเสริมผมก็คือว่ามันก็ดีแต่ว่ามันแอบโอเวอร์ลี่คอมพลิเคทเต็ดไปนิดนึงสำหรับความจริงมันไม่ใช่เกมที่มันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ข้อดีของไอ้โกลเด้นเอทอ่ะคือมันเกมง่ายเว้ยแต่แม่งเสิร์ฟเอาฟิลลิ่ง 4X ทุกอย่างแล้วซีเรลเลชั่นมีคือต้องเล่นอ่ะคือมันดูแบบมันมีทั้งเทคทีซีเรลเลชั่นสตอรี่แล้วมันง่ายๆแล้วคอนวินอ่ะปกติเกมพวกนี้มันไม่ค่อยคอนวินมันเล่นแบบอะไรอ่ะสมมุติเล่นแบบ Age of Civilization เล่น Seven Wonder แล้วแบบมันซีวิไลยังไงมันไม่ได้รู้สึกมันก็มีแหละมันก็มันไม่ได้อย่างนั้นไอ้นี่ไอ้กลเอทอ่ะมันย่อมาแล้วแบบเรารู้สึกว่าไปด้วยกันมันสวยอ่ะเรารู้สึกมันเล่าเรื่องดีในเกมที่มันเกมเพลย์แบบมันไม่ต้องรู้เลยมันก็แค่จริงๆแค่นี้แหละมันง่ายผมชอบออกแบบแค่เห็นว่าแบบไม่มีอาร์ตเหี้ยอะไรเลยมันโคตรดรายแบบดรายมากแต่เล่นแล้วฟีลลิ่งน่าใช่ไหมได้อ๋อตัวเนี้ยเหรอใช่ไม่ใช่ Golden Age นี่ก็เก็บไป2กล่องอ่ะก็เจอทั้งกล่องใหม่และกล่องเก่าคือกล่องเก่ากล่องเก่าผมขายทันเพราะว่าผมขายก่อนไอ้นี้ออกมาประมาณปีนึงไม่ก็คือผมได้ข่าวชัดไม่มันเปิดตัวนานมากกว่ามันจะมาแล้วเราก็เลยปล่อยขายเลยแล้วก็คือแบบใครที่อยากเล่นก่อนก็ซื้อไปเราก็รู้สึกแฟร์ไงใครวิธีเราไม่เห็นมีใครมาคนในก่อนนะก็นั่นเองไงวะ
B-Wish ร้านบอร์ดเกมครบวงจรครบจบในที่เดียวทั้งบอร์ดเกมสุดฮิตมากมายบริการห่อปกแบบมืออาชีพออร์แกไนเซอร์ของเกมต่างๆและบริการเพ้นสีโดยผู้เชี่ยวชาญในราคาที่ดีที่สุดหรือถ้าอยากจะลงสีเองทางร้านก็มีอุปกรณ์ต่างๆจำหน่ายอย่างครบครันจะซื้อออนไลน์ก็ได้โอนปุ๊บส่งปั๊บพร้อมห่ออย่างแน่นหนาสามารถเข้าไปเลือกซื้อเกมเด็ดใหม่ๆได้เลยเพียงเสิร์ช B-Wish Board Game ทั้งใน Shopee และ Facebook B-Wish ครบจบในที่เดียวข้างบนไม่ใช่ไม่กล่องเสริมคือกล่องเสริมพี่กล้องโยนบนเลยกล่องหลักก็อยู่ไหนวะแล้วไม่ทิ้งเลยนะเป็นคนที่เก็บกล่องเสริมเหมือนกันกล่องเสริมผมทิ้งเพราะผมไม่มีที่เนี่ยแต่ว่าจะทิ้งละตอนนี้เราเคลียร์ชั้นได้เยอะแล้วก็เลยตอนแรกคิดว่าอยากจะตัดหน้าปกกล่องเสริมมาใส่กรอบให้เป็นแบบรูปสวยๆไงเลี้ยวรถกันเลี้ยวรถเออแล้วโกนเนี่ยกูไปไหนวะอ้าวไม่เผื่อขายอาจจะไม่ได้เผื่อขายแต่ว่าหาไม่เจอเฉยละเดี๋ยวค่อยๆเดินหาดูเดินเดี๋ยวว่าเจอนี่ไงนี่มีสองกล่องเนี่ยดีบูการีอินโลควินเตียไม่ใช่เกมเดียวกันหรอเกมเดียวกันแต่คนละกล่องไม่และเหมือนกันไปเป๊ะคนละเวอร์ชันอ๋อนี่เล่นแล้วดีบูการีอินโลควินเตียตอนผมเล่นแล้วไม่ชอบเลยวะมันคุณไม่ชอบอ่ะผมว่าตลกดีไม่เคยเล่นเลยมันฟิกเกินไปอ่ะแบบเล่นแต่ละรอบมันก็เหมือนเดิมอ่ะอย่าคาดหวังคือมันมีเกมอย่าคาดหวังแล้วแต่พอเล่นแบบไม่รู้ที่อะไรเล่นปุ๊บขายผ้าไหมเรียนภาษาลาตินไหมไปบวชเราไปนักบวชอยู่แล้วแล้วก็ไปขึ้นเลื่อนขั้นอะไรอย่างคือผมว่าไม่เกมแบบซูดปีสองปีเล่นทีอ่ะแล้วมันตลกอ่ะมันไม่ใช่เกมแบบเล่นซ้ำคือว่าเล่นซ้ำมันก็เหมือนเดิมเริ่มที่เดิมแต่มันตลกไงซีเควนซ์คล้ายๆเดิมเอ็นเดเวอร์กล่องนั้นนี่เหมือนตัวนี้ปะเอ้าใช่ครับคนละเวอร์ชันแต่อันนี้ของเก่าเอ็นเดเวอร์เก่าเนี่ยแต่นี้อันเนี่ยเหมือนหลักการเหมือนกันเว้ยเพราะว่าอันนี้มันเล็กผมชอบมันเล็กแล้วมันง่ายอันนี้มันแต่นี้มันดีมันเกมเดียวกันหรอกใช่อันนี้มันให้อินเสิร์ตให้อะไรมาเลยอินเสิร์ตกล่องดูเซตอัพง่ายแต่จริงๆมีความเจ๋งคือป่ะคือมันดูโซมตอนเซตอัพมันดูโซมากเลยแต่ว่ามันเสิร์ตเข้ากันเพราะว่ามันเป็นแบบมันเป็นกระเป๋าหนังเป็นกระเป๋าหนังมันเลยดูดีที่ดูโซมดูโซมนี่โกลเด้นเอ็ดอยู่นี่เจอแล้วใช่เนี่ยมันคือหน้ากล่องมันดูดีแต่พอมึงเปิดข้างในมันจะไม่เห็นอาร์ตที่อะไรเลยแบบมันไม่คิดจะวาดอะไรให้เลยเนี่ยเป็นไม่อันนั้นนี่หายากเลยนะกล่องนั้นกล่องเป็นอย่างนี้ใช่เนี่ยคืออาร์ตเอาจริงอาร์ตมันก็ประมาณอะไรวะจริงเกมมันดีตรงเนี้ยเวลานายเล่นอ่ะไอมันจะมีแอคชั่นให้นายทำไว้แบบว่าเดินไม่แบบโฟกัสอ่ะจะเดินจะตีจะอะไรเงี้ยเพราะเรื่องแอคชั่นไหนมันจะแบบมีวางเม็ดอัปเกรดเทคทีแล้วมันก็จะแบบทำเก่งขึ้นในท่านั้นอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกว่าแล้วมันก็จะเล่าเรื่องหนึ่งว่าจริงๆแบบถ้าเดินตอนแรกมันจะเป็นล้อเกวียนล้อถนนมีเครื่องบินตอนหลังมีอัพเป็นเครื่องบินอะไรเงี้ยมันก็จะบินได้ไกลคือมันมีวิธีการอธิบายแมคานิกกับธีมที่มันดูแต่ผมชอบแบบเจเนเรตมันอ่ะมันดูแบบค่อยๆค้นหาแล้วเจอเกาะเจออะไรเออนี่แหละบอกว่ามันเก็บฟีลลิ่งแบบซีวิลิเซชันได้ค่อนข้างสวยแต่ว่าไปอาร์ตนี่เหมือนเนชั่นมากเออคนวาดเดียวกันหรือเปล่าเนชั่นนี่แม่งทำไมไม่ทำรีพินก็ไม่รู้เออของดีโคตรมันเนชั่นนี่เป็นเกมที่เล่นยังไงก็ประทับใจแล้วก็เล่นผมเล่นเป็นน่าจะเกิน10กระดานมันไม่นานแล้วเกมมึงไม่นานหรอนานเนชั่น3ชั่วโมง4ชั่วโมงเออแต่แบบเล่นบ่อยมากตอนนั้นชอบแบบจังหวะพอสงครามเกิดเอาชาวนาทุกคนไปเป็นทหารแล้วแม่งก็อดตายกันเนชั่นแม่งโคตรมันมันโคตรชอบเลยรู้สึกอินเทอร์แอคชั่นมันดีมันเป็นเกมที่แท็บโลบิลดิ้งตัวใครตัวมันก็จริงแต่มันจะมีหลายอย่างที่อินเทอร์แอคชั่นมันดีมากมันสวิงแบบสนุกดีมันบาลานซ์อ่ะมันบาลานซ์แล้วมันง่ายมันเวิร์กเกอร์เพย์เมนท์ที่แบบโยกพอร์ตคนไปคนมาทำตึกอยากให้เราไปทำอาชีพอะไรเออแล้วผมชอบตัวเสริมที่แบบมันมีประเทศให้เลือกเยอะเรารู้สึกเออใส่ตัวนี่คือตัวเสริมนี่คือเดอะมัสเพราะว่ามันชนชาติมันเหมือนสกิลเดิมมันฟิกแล้วมันแบบไม่เข้ากับบอร์ดเนี่ยเพราะว่าตลาดอ่ะมันสุ่มมั่วบางทีแบบไปเทียบแล้วมาทั้งเกมแบบเว้นอะไรนะได้สายทหารแต่ว่าทหารไม่ออกทั้งเกมอ่ะกูก็ต้องแบบเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนกัฟเวอร์เมนต์อ่ะเปลี่ยนรัฐบาลแล้วก็เปลี่ยนแบบเปลี่ยนความสามารถตึกได้อะไรเงี้ยก็ดีเออก็แล้วต้องเล่นขึ้นกับตามการ์ดเนี่ยมาแล้วเราเสริมมันมีดายเนสตี้อะไรทั้งอย่างที่แบบมันเลือกผู้นำได้เลือกแบบเลือกสายได้ด้วยเจ๋งดีเกมตามการ์ดก็ปรับมันเหมือนธุรกิจเลยแบบว่าตลาดมาแบบนี้มึงจะฝืนยังไงเออเอ้ยดาวินเจอร์นี่ดาวินเจอร์นี่ดีจำเป็นต้องคอลเลกเตอร์ไหมต้องถามว่าจำเป็นต้องซื้อไว้ก่อนสนุกถ้าคุณชอบซิโมเน่ไม่พลาดไม่พลาดเลยถ้าไม่รู้จักซิโมเน่ก็พลาดได้เอาไงดีอ่ะบาราชบาราชชอบบาราชเทเลตุ้มตาตีหัวคันนั่นแหละทุก
ทุกอันอ่ะเอาง่ายคืออะไรเขาไม่ทำกับบอร์ดแอนด์ไดแล้วปกติเขาจะต้องดูอยู่กับบอร์ดแอนด์ไดผมชอบไอ้เนี่ยทุกเจ้าแต่ว่ายกเว้นนิวตันอันเดียวแต่ว่าอันนี้ไม่รู้นิวตันโซลิแทร์ไปอันนี้อันนี้มันอันนี้ปัญหาไม่ปัญหาคือมันเทียบกับเกมที่เด่นๆของเขาอ่ะมันไม่เด่นสุดแต่ว่ามันเป็นเกมยำแมคานิกที่ผมว่าสวยของเด่นๆมาสวยเลยมันคือ worker placement ที่ worker คุณแต่ละตัวมันจะมีสามารถอัพสกิลได้แล้วมันบอกว่าถ้าคุณเอาตัว worker เนี้ยไปลงช่องนี้มัน require ว่าคุณต้องมีทักษะสีนี้จำนวน x y z นะถ้ามี1ตัว ถ้ามี1อันก็ได้ความได้เท่านี้มี2ตัวเท่านี้แต่มันจะบล็อกกันแบบลอเรนโซเว้ยลอเรนโซก็เดินไปกันแบบเอ๊ะกูมาก่อนที่ว่างมาทีหลังจ่ายตังค์ว่ะมันอารมณ์แบบลอเรนโซเอ้ยเหมือนลอเรนโซที่เวิร์คเกอร์คุณเนี่ยมันมีควายเมนเพิ่มว่านอกจากเงินต้องจ่ายแล้วมันก็ต้องไปเรียนหนังสือมาให้มันได้มันเก็บด้วยแล้วมันจะเริ่มปลดล็อกไปปลดล็อกมาถ้าชอบฟีลลิ่งประมาณลอเรนโซอ่ะอันนี้มันก็ไม่เหมือนว่ะมันบทมาหลายเกมมากใช่สมัยสนุกเห็นมันมีตัวเสริมด้วยอ่ะตัวเสริมผมตัวเสริมที่ควรมีคือไฟแอนด์ตัวเฟรนไม่ไฟอะไรวะตัวเสริมที่มากล่องยาวไฟแอนด์ไอไม่ใช่ไฟไอมันแต่เวอร์ชันนี้คือมันก็ใส่ตัวเสริมมาให้แล้วมีอันเดียวที่ไม่ค่อยได้คอมเมนต์คือไอตัวยางวะคืออ๋อคือนี่เพย์แมทเหรอนอนกองไหมเพย์แมทเพย์แมทเดียวด้วยเหรอก็ผมอันนี้ผมอันนี้ไอเกมเนี้ยผมซื้อต่อเข้ามาแต่ซื้อต่อแบบฟูลเลยมันก็เลยได้มาหมดแต่เพย์แมทผมไม่ได้ชอบทำไมมันห่วยอ่ะมันไม่ห่วยมันแค่เก๊กอ่ะมันใหญ่กว่ามันใส่ของไม่ได้ปกติใส่ของไม่ได้แล้วใช่ไหมใช่ก็มันเก๊กอ่ะแค่แหละสำหรับผมนะตัวเนี้ยเสริมที่ควรมีก็ตัวเฟรนด์ทำให้เรามีรีฟอร์สเริ่มต้นเยอะขึ้นทำให้เราเล่นเกมเร็วได้เร็วขึ้นมีของเพิ่มในพวกนี้เหมือนพีลูดผิดเนอะคล้ายๆพีลูดอย่างนั้นแต่สนุกเกมนี้สนุกดีครับมันก็สนุกไม่แล้วมันเหมือนนี่ด้วยเหมือนแบบมันมีเซนส์แบบเหมือนบาราที่ว่ารอบนึงมันมีโบนัสคือเกมมันเล่น4 5หรือ6รอบมันจำไม่ได้อ่ะรอบเนี้ยแต้มคูณเท่านี้คุณก็ไอ้เหี้ยเหมือนเล่นแค่4รอบเพราะเหลือวิ่งทีกูต้องจ่ายตะคูณในช่องเนี้ยให้มันเยอะเพราะว่าโบนัสมันอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องเดินแล้วทุกคนก็จะมาแย่งกันแล้วก็เหมือนบาราเลยคือมันมีขั้นต่ำคือเกมมันมีเดินเรือมันบอกโอเคตอนนี้มายสโตนอยู่ช่องเดินเรือช่องที่2แต่ถ้าคุณไม่ทำแอคชั่นเดินเรือมันก็คุณก็จะโดนเพนัลตี้แต้มลบลงไปอีกมึงก็เลยเรือกูก็ต้องเดินคนกูก็ต้องเรียนเกมแม่งจะต้องมีแพนัลตี้แต้มลบตลอดโบนัสกูก็ต้องเอาแล้วมันก็เป็นแบบอารมณ์ปลดล็อกอ่ะคือมันมีเทคสายมันเหมือนเดินเอาคนไปเดินมันเกาะพอเดินทีมันจะเก็บสมบัติเก็บของก็คือกูอยากทำมันทุกอย่างแล้วก็จะมีคอมโบเชนแบบเก็บนู่นเก็บนี่เก็บนั่นแล้วก็มีมีหลายอย่างให้ทำมันดีมากคือในฐานะยูโรกลางหนักอ่ะมันคือรวมฮิตทุกงานที่มันแบบสวยนะสวยรู้สึกดีไม่มีเหตุผลที่คุณจะไม่อยากเล่นเลยทีเดียวในขณะกำลังเลอยู่ว่าจะเก็บคอลเลกชันหรือว่าเก็บธรรมดาดีรีเทลไม่แต่กล่องรีเทลมันก็ใส่ตัวเสริมทั้งหมดเข้าไปในกล่องได้สิ่งที่ต่างกันอ่ะคอลเลกเท่าที่รู้นะคือการโปรโมคอลเลกเตอร์มีโปรโมถ้าทำรีเทลพวกโปรโมนั้นผมไม่ค่อยถ้าผมอ่ะผมเฉยๆก็คือมันไม่ได้เยอะจนถึงขนาดกระทบเสริมมาจำเป็นผมว่าเสริมมันมีตัวแต่มันพี่เรียกว่าเสริมมันโตเต็มอ่ะมันคือโตเต็มมันคือไฟไอรันมังหน้าชื่อมันคือโตเต็มก็คือมันควรมีไม่มันก็จริงก็โตเต็มแหละก็คือเพราะมันคิดมาพร้อมกันอยู่แล้วแต่แรกไงแล้วมันแค่มาแบ่งขายมันมีเสริมที่เป็นโมดูลอื่นๆที่มันคือเสริมเห็นว่ามันเสริมอ่ะมันจะมีเสริมแบบว่าเพิ่มการ์ดเพิ่มสกิลเพิ่มอะไรไอพวกมินิโมดูลแม่งไม่จำเป็นไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นคือมันก็สรุปออกมาแหละแต่ว่าเราคงไม่อาจจะไม่ได้ซ้ำหมดแต่ว่าไอ้บอร์ดอีกด้านน่ะที่มันไฟแลนด์นี่คือแม่งของจริงต้องมีนี่แหละสนุกดาร์วินเจอร์นี่อยากได้เลยนะพูดแล้วก็อยากเล่นอีกแล้วเจอนั่นเจอร์นี่เจอโน่นเอ้นี่แหละจริงๆสอนไม่ยากเลยเดี๋ยวนี่ไม่เราพูดสอนไม่ยากมันพูดคนเล่นยูโรด้วยกันไงเออบางทีนั่นเลยบอกคือบางทีอะเกมเวทเกมบางทีแม่งอยู่คนสอนด้วยไม่อยู่คนสอนกับพื้นฐานคุณด้วยเว้ยใช่ถ้าคนเล่นมาเยอะคือสอนแป๊บเดียวเรื่องยิ่งดาวินเจนี่อะสอนแบบสอนง่ายเลยเอออ๋ออินโนเวชั่นผมมีนี่อินโนเวชั่นมี2กล่องไหมนะมีเวอร์ชันเก่านี่มีทั้งเวอร์ชันเก่ากับเวอร์ชันสวยเอ้ยโอ้โหผมว่ามีเวอร์ชันใหม่สุดเลยซึ่งใหม่สุดมันคือแบบเนี้ยแต่แม่งจะเล็กเหลือแค่นี้เลยใช่เป็นรูปของเดียวกันเลยแล้วคือการ์ดก็ไซส์เดียวกันอ๋อแต่อันนี้มันมีอากาศรู้ไงคือของใหม่มันตัดอากาศตรงนี้ออกสมัยก่อนมันก็อย่างนี้แหละต้องแบบกล่องเล็กหน่อยนึงใหญ่หน่อยจะได้ขายแพงได้แต่ทีนี้คนแม่งรู้นะไม่มันเหมือนเชลฟ์ไลท์ไงบอกให้มันดูแบบเด่นในเชลฟ์ก่อนไม่ต้องสนใจเล็กๆเลยต่างกันไหมพี่ไม่ต่างใช่ไหมมีต่างกันตรงเวิร์กต่างกันตรงไอ้เนี้ยไอ้ต่างกันตรงเนี้ยขายอะไรนะขายคนหน้าใหม่แล้วเขาไม่หนีรูปมันแบบรูปมันสวยอะไรอันนี้แม่งไม่มีรูปอะไรเลยแล้วแปลกตรงที่รีพรินต์อันใหม่สุดแม่งเสือไม่ใส่อาร์ต
ให้เสือเป็นแบบนี้ไม่แต่เป็นแบบเก่าไม่แต่จริงคือคนส่วนมากแฟนพันธุ์แท้เขาชอบอาร์ตเรียบอาร์ตเรียบมันดูง่ายเวลาดูข้ามโต๊ะมันนับคือเกมนี้มันกินนับไอคอนเพราะงั้นมาเลยการที่เราดูไอคอนง่ายๆอ่ะมันสำคัญกว่าเออคือเล่นจริงๆอ่ะคือนั่นแหละโปรเสริมต้องใส่ไหมผมว่าหาน้อยคนได้น้อยมากที่จะเล่นเกมนี้แล้วใส่ตัวเสริมข้อมูลมันเยอะแค่ตัวเสริมแรกอ่ะผมยังหาคนเล่นด้วยได้น้อยมากเลยเพราะว่าคือเกมมันเป็น10ยุค10กองใช่ป่ะไอตัวเสริมมาเล็กอันแรกมันเอ็กโคหรือพาสมั้งคุณมีอีก10กองมันคือมันเกมจะยาวขึ้นคือเกมนี้ตัวเสริมอ่ะมันไม่ใช่การเพิ่มการเข้าไปในกองเว้ยมันคุณมีอีกกองนึงที่ดูพิเคขึ้นมาแล้วมึง4ตัวมึงก็มี10 40กองคือทุกเสริมมันคือมีกองเพิ่มมาหมายความว่าเราก็จะมีช้อยส์ที่เยอะมากๆมันก็มีแมคานิกมีธีมของมันคือมันนานแบบคือต้องชอบอ่ะแต่ว่าคือโดย default เอาว่าถ้าเล่นตัวหลักแล้วพูดไงดีวะมันจะจับตัวหลักจากการ์ดเกมค่าเวลามันจะกลายเป็น heavy euro เฉยๆมันใส่คนซึ่งไม่ใช่เรื่องแทบไม่ข้อเสียแต่ว่าก็แต่ว่ามันหาคนเล่นได้ยากมันหาคนเล่นยากคือต้องชอบมากๆทั้งวงอ่ะมากทั้งวงเลยมาเล่นกับตัวเสริมแล้วมันต้องเล่นหลายคนไหมพี่แปนถึงแบบจำเป็นต้องเล่นคนเยอะไหมประมาณ 2-3 อ๋อคือไม่จำเป็นต้องคนเยอะเยอะไปไม่ดีเยอะไปมันนาน4มันนานน่าจะเล่นน่าจะโปรมันต้องไม่แบบไปสั่งเพื่อนอ่ะสั่งเพื่อนเออไอแต่ซึ่งมันแบบไอดีมานยูเออไอดีมานยูให้ทำนั่นนี่นู่นการเล่นยังเล่นแล้วสิเพราะว่าช่วงนึง2-3รอบแล้วอะคาเดมี่เขาเล่นกันบ่อยใช่ไหมเลยสนุกสนุกแต่ว่าต้องคล่องต้องคล่องเพราะว่าบางทีเล่นมือใหม่เขาจะอ่านเสียเวลาอ่านการ์ดแล้วพยายามตีความสามารถจริงๆอ่ะเมื่อกี้ที่ช่างแม่งความสามารถอ่ะมึงดูไอคอนไม่เหมือนความสามารถมันเป็นคอมมานด์อ่ะทำตามไปเดี๋ยวคุณจะเข้าใจว่าทำงานยังเองแต่ถ้าพูดพยายามตีความในการ์ดอ่ะมึงเล่นอันนี้อ่านไม่เสร็จแล้วคุณทำไมผมแบบแกคิดคอมโบคิดแบบไม่ภาษาเนี่ยมันเลือกใช้ภาษาแบบภาษายุคนั้นโบราณหน่อยไม่ใหม่ใหม่แล้วตอบไปถ้าตอบมันพูดไงวะถ้าเขาไม่ใช้ภาษาแบบเจนอริกถ้าคุณตีความภาษาอังกฤษแบบการ์ดเกมที่แบบเป็นโปรแกรมมิ่งที่แบบว่าทำเหมือนกับอย่าคิดอ่ะมันพูดเท่านี้แล้วทำเท่านี้เลยอ่ะใช่มันต้องอย่าคิดคุณจะเล่นได้เลยเว้ยเหมือนเล่นเมจิกแหละถ้าเล่นเมจิกแล้วมึงมาคิดอ่ะมึงจะทะเลาะกันในหัวแล้วคุณไม่ให้ทำแค่นี้แหละมาให้ทำกินไม่ต้องมามีคำถามว่าเอ้ยและอันนี้มันจะทำจากอันนี้ได้ไหมเมื่อบอกแค่นี้คือมึงทำใช่ก็ได้อะไรเงี้ยต้องคิดแบบการ์ดเกมคือมึงอยากคิดมึงเขาเขียนอย่างนี้มึงก็ทำอย่างนี้เหมือนเล่นเมจิกสมัยก่อนเลยเนี่ยแล้วชีวิตคุณก็จะเล่นได้น่าจะครึ่งชั่วโมงแล้วก่อนจากกันไปครึ่งชั่วโมงครับยังไม่ได้พูดถึงเกมนี้เลยนี่ไงก่อนงั้นให้เอาตอนนี้ผมจะไม่ลีดแล้วเอาให้ป้ายากันเองเลยกี่โคล่า15ปีคุณเอาบ้านนี้แล้วคุณจะไม่พูดถึงเกมนี้ได้ยังไงพูดไงมันก็เอาหน่อยก็ได้เผื่อมีคนไม่เคยดูช่องพี่ก้องหรือไม่เคยอ่านกี่โคล่านี่คือเป็นบอร์ดเกมที่ผมเล่นสมัยเล่นบอร์ดเกมใหม่ๆไม่แล้วทำไมถึงชอบมากหรือว่าแค่รู้สึกประทับใจเฉยๆอันนี้จากนั้นพูดถึงอันนี้มันมีเมื่อกี้คุณบอกว่าผมทำไมไม่เก็บเวอร์ชันเก่าใช่ไหมกี่โคล่าเนี่ยเวอร์ชันเก่าผมมีครบช่วยครบทุกเด็กทุกกองไม่นี่ก็เอาเด็กพอร์ตมาแล้วปะอันนี้แล้วมันออกรีไวซ์นู่นรีไวซ์ตรงนู้นกูก็ซื้อรีไวซ์ครบออกไทย19ไอ้15ปีกูก็มีทุกอันไม่รู้ซื้อเนี่ยแต่กูจะซื้อมีเหตุผลไม่ต้องซื้ออะไรขนาดนั้นแล้วผมชอบมั้ยไม่ก็เป็นภูมิหลังแหละเค้าเรียกอะไรเป็นความประทับใจที่เคยได้รับหรือเปล่าไม่มันคนละเรื่องเพราะอย่างตัวหลักก็เราชอบอยู่แล้วเราเล่นจริงๆจังๆเรารู้ว่าเราชอบเราซื้อครบมันออกรีไวซ์คือมันออกทั้งแบบมันมีการรีการ์ดรีปรับรีอาร์ตแต่บาลานซ์อะไรแค่นี้บาลานซ์แค่นี้ใหม่แค่นี้เดิมมาเลยไม่มีอะไรใหม่เราก็ซื้อการ์ดเปลี่ยนก็เลยซื้อเพราะว่ามันมีเด็กใหม่ไงพอมีเด็กใหม่เราก็เข้าใจเราซื้อตามเด็กจริงๆเราซื้อตามเด็กเว้ยเราก็ซื้อถ้ามีคอนเทนต์เพิ่มไงก็ต้องเราก็ซื้อพอนี้มันภาษาไทยไงก็บางทีก็ผมมาเจอมันก็ไม่แปลกเพราะว่าเหมือนกับเรารู้อยู่แล้วว่าแบบเดี๋ยวนี้คนเล่นบอร์ดเกมมันแบบที่ภาษาคนบอร์ดเล่นบอร์ดเกมมันเยอะขึ้นอ่ะแล้วคนเยอะขึ้นมันก็ภาษาที่ไม่แข็งก็เยอะตามภาษาใช่เพราะงั้นแต่ไทยมันก็สะดวกดีโอ้เสียดายผมขายนี่ไปอ่ะต้องมีแฟร์นี่ผมขายไอ้ Farmer and More ไปแต่ผมก็เลยเหลือแค่กล่องนี้ตัวเนี้ยเหรอใช่ไม่มีเลยใช่มีคนมาขอซื้อตอนนั้นกูมี Farmer and More เนี่ยแล้วก็ตัวเด็ดแล้วก็ไม่รู้ว่ามันหาซื้อยากตอนนั้นน่ะมันน้อยเพราะว่าคนเล่นละกี่โคล่าจริงก็จบแค่กล่องหลักเนี้ยเหรอจบให้กล่องหลักเยอะประมาณก็หมดยากนะแต่เด็กมันก่อนเรื่อยๆคนในนี้ก็ไม่มี Farmer and More ไม่มีเออ15เนี่ยไม่ครบแม่งเสียดายไม่งั้นน่ะผมจะซื้อแล้วตอนแรกก็ตอนพอรู้ว่ามันไม่มีผมก็เลยไม่ซื้อผมก็เลยเอาแค่ตัวรีไวซ์เนี่ยแหละแล้วทำไมถึงรู้สึกว่าชอบมากๆแบบทางด้านนี้เกมใหม่ๆก็มาเยอะแต่พี่ก็ยังชอบอันนี้อยู่เพราะผมเชื่อว่าเกมใหม่ๆมันก็น่าจะดีกว่าป่ะสำหรับผมก็ใหม่นะหมายถึงว่ามันก็นี่มันเป็นคลาสสิกอยู่แล้วเพราะว่าอกิโคล่ามีเกมที่มันมีการ์ดดราฟติ้งนะมันก็คุณก็เอาสุ่มๆการ์ดมาคุณมานั่งคิดคอมโบ
คิดเสร็จแล้วคุณก็หา execute มันตลาดคือมันก็เป็นเกมปลูกโบเกอร์เพย์เมนต์ปลูกผักที่รอวันโตแล้วก็กินแล้วก็มีแบบกินรีซอสตัวเองรอวันโตใช่แต่ว่ามันความเจ๋งของมันคือมันมีท่ามีคอมโบที่คุณสามารถเลือกได้ในแต่ละเกมที่ไม่เหมือนเดิมแล้วเราก็จะเจออะไรใหม่ๆใช่เพราะท่ามันไม่ซ้ำจริงๆเพราะว่าการ์ดมันจะมาได้ไม่จังหวะมันจะลึกเปล่าแล้วการ์ดมันจะยังไงแอคชั่นบางทีออเดอร์มันเปลี่ยนอ้าวที่มันก็ไม่ได้แล้วคือมันเป็นเกมที่แผนระยะแบบใกล้กลางไกลครบอ่ะเออแล้วเราก็คิดท่าตลอดมันก็เลยติดเนาะแต่ผมว่าส่วนนึงอ่ะเพราะว่าผมเล่นมันในยุคที่เกมไม่เยอะแปลว่าผมมีเวลาที่จะตอนนั้นก็มาอยู่กับนี้ได้คือเป็นเกมที่กูเล่นเป็นร้อยรอบจริงๆอ่ะแล้วเป็นร้อยรอบแบบฟิสิกอลกระดานอ่ะเออเล่นแบบกระดับเขาเข้มแม่งแบบจืดแบบกระดาษขาวหมดแล้วอะไรเงี้ยจับบ่อยเออจับบ่อยมันมีความเป็นฟีลลิ่งตอนนั้นไงแล้วมันก็เลยแบบย้ำๆต่อมาว่าเออมันการันตีเท่าไหร่จริงมันเล่นเยอะแล้วคือการ์ดแม่งเยอะมากนี่ต้องบอกว่ากล่องนี้การ์ดยังไม่ถึงครึ่งใช่เพราะคือผมว่ามีช่วงนึงผมไปหาข้อมูลว่าไอ้กล่องนี้ครบจริงหรือเปล่ามันไม่ครบไอ้เหี้ยขาดอีกเยอะมันแค่พร้อมเล่นกล่องมันคือกล่องเปล่ารอเติมอ่ะกล่องเปล่ารอเติมแต่ว่าแค่กล่องนี้มันก็ปึ้งแล้วนี่ป่ะใช่แต่มันก็เยอะแค่กล่องนี้ก็ปึ้งแล้วนี่แล้วแต่ว่ามันรวมโปรโมจริงๆอ่ะมันครบอ่ะครบรวมครบโปรโมไอ้ของที่มันเคยออกมาแล้วมาสองไอ้ครบของที่มันซื้อหาซื้อไม่ได้หาซื้อยากแต่มันก็จะมีของหาซื้อยากอีกเยอะเลยมันใช้วิธีคิดแบบคนยุโรปอ่ะแบบว่าคุณมีเอ้าไอ้แบบว่าไอ้ส่วนที่เหลืออ่ะผมก็มีอยู่แล้วคุณก็ไม่ซื้อใส่สิมันไม่คนอเมริกันแบบว่าไม่มาถึงพร้อมเลยครบเลยเออผมรู้สึกว่านะเขาคงคิดว่าแบบขายคนมีอยู่แล้วหรือว่าคนตามอยู่แล้วคนที่ตามอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ายยุโรปมันชอบมีแนวคิดประมาณเนี้ยที่ผมรู้สึกนะแต่เขาคิดว่าของเขาเป็นนิชไงพอเขาคิดว่าของเขาเป็นนิชเขาก็คิดว่าคนกลุ่มที่ตามเกมเขาก็น่าจะแบบมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่านั่นแหละโอเคยังเหลืออีกเยอะเลยพี่ฝ่ายต้องอยู่ทั้งสัปดาห์ฟรีดัมมากี่โคล่าไอ้คลิปอะไรคุณนี่ยังไม่พูดถึงเอลกันเด้กเอลกันเด้เหี้ยโคตรมันเอลกันเด้ใครเอาไปโรเจอร์เนี่ยแต่ละเกมแล้วบอกว่าเกมอันนี้ผมถามแต่เกมที่ผมแบบไม่เคยเล่นไงหรือว่าไม่เคยเล่นหรืออาจจะเคยเล่นแต่ก็ไม่ได้รู้สึกฟิลอะไรขนาดนั้นคืออย่างคือเราเชียร์ไม่ได้ไงเราเลยมาให้คนที่แบบกองใหม่ซอฟตี้มีสองกองไม่เก่งเลยประมอฟิตี้ดีเหรอเห็นบางคนก็บอกไม่ดีมันเป็นเกมที่ถ้าคุณคาดหวังอ่ะมันก็จะกูต้องคาดหวังเพราะว่าพี่ซื้อเกมก็ต้องคาดหวังอยู่แล้วอ่ะไม่คือคําว่าคาดหวังไปคุณเหรอเฮ้ยโหเกมนี้มันอย่างนี้มันต้องแบบเรียกว่าคาดหวังไปผิดเวดีกว่าเออแล้วทําผิดเวคือเหมือนมันตีมันลีดเราให้หวังอีแบบนึงไงสร้างเรือนอ่ะเหี้ยมันเป็นสเตอร์เนี่ยถ้าคุณเคยนายชอบเพราะว่านายเล่นมาเซนเตอร์นายชอบสมอลิตี้จริงๆวัดแค่นั้นเลยซึ่งคาเซนเตอร์ก็ไม่มีคนชอบอยู่แล้วเพราะมันไม่เกี่ยวกับการสร้างเมืองหรอแต่ว่ามันเน้นพัซเซิลจริงๆมันเป็นเกมพัซเซิลใช่พัซเซิลจ๋าๆเลยมันเหมือนกับว่าจริงๆถ้าคุณแบบว่าอะไรนะถ้าคุณวางเวลาเมือง2มิติเวลาผังเมืองใช่ป่ะถ้าคุณมีโซนหมู่บ้านเยอะไอ้คอมเมอร์เชียลร้านค้ามันก็จะโตคุณก็ต้องพยายามวางหมู่บ้านให้แบบมันอยู่ในเหลี่ยมที่ทำให้คอมเมอร์เชียลมันโตเพื่อให้มันแตะกันแล้วมันจะแบบมีเชนเวลามันโตมันแบบบึ้มเอาไปอะไรเงี้ยอารมณ์เหมือนเวลาคุณเล่นเตอร์ติดแล้วแบบว่าชิ้นนี้ลงตัวก็จะเข้าใจละแต่ว่าอันนี้มันเหมือนเลยว่าอะไรนะคอมเมอร์เชียลมันก็รีเลทกับบ้านแล้วบ้านมันเสร็จมันต้องการไอ้พวกแบบพื้นที่ส่วนกลางส่วนกลางของเมืองอะไรเงี้ยมันก็จะแบบแล้วมันจะเชนไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็จะมีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีแล้วมันจะทำให้มลพิษขึ้นมามันก็เหมือนเล่นดิจิตี้อ่ะแต่ว่าแต่เกมตอนเล่นเนี่ยเหมือนคุณพยายามเล่นเกมคลินิกอ่ะมันดีเดียวกันมันมีความ 3D มีความพัซเซิลที่คุณต้องคิดวางแพทเทิร์นของมันให้มันตามที่เราต้องการให้ใช่วางให้ถูกเหรียญแล้วมันโตพอมันโตทามันขยายแล้วคุณอยากให้มันขยายไม่แตกคลินิกเหมือนกันกูก็ว่าคุณจะได้บริหารคลินิกไม่นางต่อบ้านกูไม่ได้เป็นคนบริหารกูเป็นเหมือนสถาปนิกเป็นนักตกแต่งภายในอ่ะคลินิกจริงๆมันคือเกมโลจิสติกจริงๆแล้วคลินิกคือเกมโลจิสติกโดยคอไม่ได้เกี่ยวกับการบริหารคลินิกใช่คือถ้าคุณหวังจะเล่นเกมสร้างเมืองอ่ะแม่งเกมนี้ไม่ใช่เราไปซูเปอร์เบียแล้วมันจะมีคนที่บ่นจริงๆเหมือนกับเรื่องแอคชั่นคือมันแบบตัวตึกที่เราทำมันก็เป็นเวิร์กเกอร์ด้วยหมายว่ามีรูวางเวิร์กเกอร์บางคนที่แบบว่าเอ้ยมันบางคนจะไม่ค่อยชอบมันต้องมาเกมบังคับให้เราย้ายเวิร์กเกอร์ทุกรอบบางทีมันมีเยอะไงแล้วก็ตกลงกูย้ายยังไม่ย้ายยังอะไรคนชอบคิดพัซเซิลก็จะชอบซึ่งมันจะไม่มันเลยกลายว่าคนที่คิดพัซเซิลพวกนี้บางที AP แล้วลืมอ่ะกูทำนี้ยังพอทำนี้เสร็จมึงกลับก็อ้าวตรงนี้มันต้องขยับทุกรอบนี่หว่าอ้าวกลายว่ากูลืมกูทำแล้วยังนะอะไรอย่างเงี้ยมันเลยคัดคนพอสมควรซึ่งไม่ได้นั่นแหละคือมันไม่ใช่เกมของทุกคนเกมเฉพาะทางจริงเกมเฉพาะทางมึงเกมเฉพาะทางซึ่งก็เลยมันก็เลยแบบฟีดแบ็กก็เลยแบบว่าไม่แปลกอะไรเงี้ยก็คือนี่จะเป็นกล่องที่เล็กที่สุดในบ้านพี่กล้องแหละ
ดีก็จะฝากจะบึกตอนแรกก็นึกว่ากล่องแบบกล่องไม้ขีดไฟอะไรอย่างเงี้ยเออผมนี่ผมชอบค่ายนี้ตรงฟิโลโซฟีออกแบบมันคือเกมเดียวกับเกมนี้ในมีแล้วกล่องเอากล่องใส่มากล่องใส่มาไม่ที่นายคาสเทลออฟไม่ที่นายหยิบมาจากไอเดียกล่องเนี้ยเออเนี่ยมีกล่องนี่คือมี3เวอร์ชั่นแม่แล้วกล่องนี้ก็มี2กล่องด้วยกล่องเล็กมี2กล่องทำไมอ่ะคือเอาไว้พกเล่นหลายโต๊ะอย่างเงี้ยหรอผมชอบเล่นหรือว่ามันสามารถรวมกันได้ถ้ามี2กล่องไม่ผมแค่ซื้อเพราะผมชอบผมก็เลยซื้อเก็บเพราะว่ามันจะได้แล้วเหมือนกันเหายเอาเมื่อหายเพราะมันเล็กเกินสุดท้ายกลายเป็นกล่องนี้ไอเดียคล้ายกันไม่ไอเดียมันไม่เหมือนซะทีเดียวแต่ว่ามันไม่แบบว่าปรับมาในแบบที่ผมไม่เคยโดนเท่าไหร่นี่อ่ะป้ายยาต่อมันอันนี้มันก็เป็นเฉพาะทางเฉพาะมันคือเกมแบบว่าเฉพาะทางมากเป็นปาร์ตี้ดักชั่นเฉพาะทางมากใช่คือคนที่เล่นยูโรอ่ะหรือคนที่เล่นเกมบอร์ดเกมมาเยอะผมรู้สึกว่าเขาจะไม่ชอบเพียวปาร์ตี้เขาจะชอบปาร์ตี้ดักชั่นปาร์ตี้ที่ตัดใช้ได้มีโลจิกให้คิดอาเจนคอนเสิร์ตเตียมเนี่ยปาร์ตี้เยอะปาร์ตี้ดักชั่นยูโรด้วยยูโรด้วยอันนี้ครบทุกอย่างโคตรมันไม่แต่มันมีในบอร์ดเกมแล้วหรือค่อยไปพูดของพี่ก้องดีเพราะเพจพี่ก้องเป็นเพจดราม่าเฮ้ยคืออะไรวะแล้วแค่ที่บอกว่าแบบเอ้ยคนชอบยูโรจะไม่ชอบเล่นปาร์ตี้แต่เราอ่ะเห็นคนชอบยูโรชอบเล่นปาร์ตี้ทุกคนพี่สงก็ชอบผมนี่พี่กองก็ชอบผมว่าคนเล่นยูโรอ่ะไม่ชอบคนหลังใหญ่ต้องบอกว่าคนเล่นยูโรจะเล่นปาร์ตี้กับคนที่รู้จักหรือเปล่าจากคนที่เล่นหรือในมุมผมอ่ะคนเล่นยูโรไม่ชอบคนเล่นเกมลำใหญ่ลำใหญ่หมายถึงว่าที่เป็นต้นเกมแบบเกมสมมติหมาป่าตัวอย่างหมาป่าชื่อจิแกรเชื่อฉันเชื่อฉันเชื่อฉันแต่มึงไม่มีความพรูฟมึงไม่พรูฟอะไรเลยเหตุผลมึงไงเชื่อฉันแล้วทำไมอ่ะหรือแบบก็หรือไม่ก็มันชัวร์หรือแบบกูเป็นเมอร์ลินกูเป็นเมอร์ลินมึงอย่างนี้แล้วคำถามคือพรูฟของคุณคืออะไรคุณก็พูดใช่ไหมแล้วเมอร์ลินจะตัดพูดคือใช่ผมก็ไม่ชอบเล่นกับคนอันนี้คนที่แบบกูเถียงด้วยไม่ได้เถียงด้วยแบบโลจิกไม่ได้อ่ะอย่างเช่นกูจะโหวตมึงอ่ะกูไม่รู้กูจะโหวตมึงก็เกมที่แล้วมึงไอ้เหี้ยนี่มันเกมใหม่อันนี้พูดถึงสลิงเลยไม่ใช่ไม่อันนี้ในมุมผมอ่ะผมคิดว่าน่ะคือจะไม่โหวตเนี่ยผมเลยบอกว่าคือคนยูโรไม่ชอบปาร์ตี้อ่ะคือผมแค่คนยูโรไม่ชอบคนเล่นปาร์ตี้ในเซอร์เทนไทส์มาเลยแล้วเซอร์เทนไทส์อันนี้ผมก็เป็นเพราะนั้นมันจะมีแก๊งน้องกลุ่มนึงมาร้านผมเนี้ยผมอยากเล่นปาร์ตี้กับเอ้ยผมอยากเล่นแอมเดอร์บอสกับพี่บ้างเลยแบบอย่าเลยครับถามว่าผมชอบเล่นนะผมชอบนะตอนนั้นเล่นกับการเล่นอะไรในงานอะไรก็สนุกไม่มันมากแต่ว่าเราชอบคนที่มีเหตุผลในการทำแอคชั่นนั้นๆน่ะคือไม่ใช่แค่แบบว่าเหมือนไอเนี้ยรวยดูก็ออกว่ามันรวยมากมึงยังจะไปร่วมกับมันอีกอะไรเงี้ยขอแค่คือแบบไม่รู้ดิคือแบบเขาเหมือนเขาไม่ได้คิดว่าจะชนะยังไงอ่ะแต่ถ้าทั้งโต๊ะอ่ะรู้ว่าเขาจะชนะยังไงแล้วมาเล่นแอมเดอร์บอสกันอ่ะมันมากแต่ตอนนั้นเหมือนแบบเขาไม่ชอบแบบคนก่อเหตุผลเสียงไม่เสียงดังกูปาร์ตี้ตัวเสียงดังเลยเฮียยี่วงไหนเสียงดังก็เสียงดังหมดแหละยูโรเสียงดังพอจริงเรื่องเสียงดังผมเฉยเฉยแต่แค่ถ้าจะเล่นปาร์ตี้กับคนที่เราไม่สามารถใช้โลจิกกับเขาได้อะมันจะกลายว่าเราจะรู้สึกอึดอัดแล้วแบบไม่สนุกอ่ะผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเหมือนกับมันคือเรื่องนั้นแหละแต่เวลาพูดอะไรบอกก็คงเรื่องเสียงดังครับแต่นี่ก็ไม่ใช่เสียงดังถ้าจะบอกว่าคนชอบเล่นยูโรไม่ชอบปาร์ตี้ไม่จริงอ่ะเพราะถ้าก็เห็นว่าคนเล่นยูโรหนักๆก็เล่นปาร์ตี้กันหมดคนบ้าเกมปาร์ตี้เกมเดียวกันสี่กล่องเกมเดียวกันก็สนุกอ่ะไอผมชอบแต่อันนี้คือมันนิชมากนะไม่นำไม่ใครเล่นแบบเอาข้าวมาแล้วโอเคงั้นก็จบไลฟ์จบคลิปแต่เพียงเท่านี้พอดีเลยนะครับไว้เจอกันใหม่ชื่อต่อไปครับผมบ้านปูก็ไม่ใช่งงมากถ้าชอบก็สามารถสนับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า Patreon นั่นเองนะครับหรือจะกด Subscribe ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้